กับเขาเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกลับมาช่วงนี้นะครับต้องพูดถึงอุณหภูมิทางการเมืองที่ร้อนแรงกันหน่อยครับสำหรับการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152หรือที่หลายคนเรียกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมตินะครับหลายคนก็เรียกว่าศึกซักฟอกเหมือนกันคือปิดฉากลงไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ดูเดือดทีเดียวนะครับจะเห็นว่าฝ่ายค้านนั้นรุมสับรัฐบาลยับทีเดียวว่าบริหารงานราชการแผ่นดินล้มเหลวครับสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยติขอเปิดอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติปิดไปตอน 1:35 นาทีที่ผ่านมาถึงแม้จะไม่มีประเด็นที่หวือหวามากเลยนะครับแต่ว่ามีหลายสีสันในสภาครับอย่างวันแรกเลยวันที่17กุมภาเนี่ยก็มีเรื่องพระรามทศกัณฐ์รามเกียรติ์ก็มานะฮะเปรียบเทียบกันไปเปรียบเทียบกันมาใครเป็นใครใครเป็นตัวละครไหนฝ่ายค้านยังย้ำว่านายกเนี่ยต้องลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาโดยส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยนางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์ได้ทำร่างหนังสือลาออกเตรียมไว้ให้พลเอกประยุทธ์ประเด็นนี้นายกก็ตอบกลับกลางสภานะครับว่าให้เก็บไว้ใช้เองตนไม่ลาออกถือว่าร้อนแรงทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้คนก็พูดถึงเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ค่ะที่ร่างใบลาออกมาให้แล้วในท่านนายกก็ตอบเองเลยถึงประเด็นนี้นะคะตอนนั้นเป็นการพูดถึงกรณีเหมืองทองอัครานะครับแล้วก็นายกก็บอกว่าผมไม่ลาออกยืนยันชัดเจนครับพลเอกประยุทธ์ยังโต้ตอบเรื่องที่ฝ่ายค้านมุ่งแต่จะล้มรัฐบาลโดยบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรควรเป็นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะและหากฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้นำไปสู่การล้มรัฐบาลก็ทำให้ได้ก็แล้วกันนายกยังยืนยันในที่ประชุมสภาด้วยว่ารัฐบาลทำงานทั้งแก้ไขปัญหาในอดีตทำปัจจุบันให้ดีที่สุดพร้อมกำหนดแผนงานสำหรับอนาคตด้วยไปฟังเสียงนายกครับมิใช่จับจ้องในทุกประเด็นแห่งปัญหาเพื่อผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ผมดีใจนะครับที่ฟังทั้งสองฝ่ายพูดมาในวันนี้ผมถือว่าก็มีทั้งผู้ที่เข้าใจมีที่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจนะครับสิ่งใดไม่เข้าใจก็เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องรับไปดำเนินการและชี้แจงแต่ผมไม่สามารถจะพูดได้ว่าใครผิดหรือถูกในวันนี้เพราะมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะเพราะนั้นระมัดระวังด้วยการพูดจาอะไรต่างๆขอให้ระมัดระวังด้านส.ส.ฝ่ายค้านอีกหลายคนนะครับได้อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจที่สินค้าราคาแพงค่าแรงถูกความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโควิด-19ความไม่โปร่งใสและความไม่ชอบมาพากลในโครงการต่างๆอย่างคุณรังสิมันต์โรมก็มีการพูดถึงกรณีโรฮิงญากับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ต้องลี้ภัยกันนะฮะขณะที่นายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านอภิปรายสรุปว่าขอให้นายกรับเอาข้อเสนอแนะของฝ่ายค้านไปทำอยากให้นายกรับความจริงแล้วฟังคนอื่นให้มากขึ้นและแก้ปัญหาในเชิงรุกวันนี้ถ้าท่านยุบสภาเราไปพร้อมกันท่านก็ไปพวกตนก็ไปเป็นธรรมจะได้ไม่ต้องมาน้อยใจว่าพวกตนไล่หลังจากนั้นไม่นานนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรวมถึงรัฐมนตรีทุกคนที่มาร่วมรับฟังขอบคุณสมาชิกทุกคนที่อภิปรายด้วยความเรียบร้อยตลอดทั้ง2วันจากนั้นก็สั่งปิดการประชุมตอน 1:35 นาทีรวมเวลาการอภิปรายตลอด2วันใช้เวลาไปทั้งสิ้น31ชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่นี้แอบไปดูในไลฟ์นะคะมีคุณผู้ชมทักเข้ามาบอกว่ามีพระรามมีทศกัณฐ์แล้วใครเป็นนางสีดาล่ะคะเรื่องนี้คุณอนุทินนะฮะคุณอนุทินนางสีดาแต่สสเต้ก็เมาไงมีการแบบหยอกล้อกันเล่นๆว่านางสีดาเป็นหญิง2ใจนะคะคุณผู้ชมอุณหภูมิการเมืองก็ยังร้อนแรงคงที่นะคะ